Farmer Love Seed ชาวนารักเมล็ดพันธุ์รู้จักการทำนามานานนับพันปีค่ะข้าวจึงมีความหมายมากกว่าการเป็นแค่อาหารในชีวิตประจำวันเราเชื่อว่าข้าวนั้นมีจิตวิญญาณและมีบุญคุณกับชีวิตของเราค่ะแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่เราให้ความเคารพกลับกลายเป็นสินค้าที่สร้างความมั่นคงให้กับเราได้ความหมายของข้าวกับคนจึงได้เปลี่ยนไปเช่นกันค่ะการทำนาสมัยนี้มีความประณีตน้อยลงค่ะเพราะทุกคนอยากปลูกข้าวให้ได้มากๆจนลืมเลือนเรื่องคุณภาพไปอีกทั้งต้นทุนการผลิตก็เยอะเพราะต้องซื้อทุกอย่างทั้งพันธุ์ข้าวปุ๋ยและยาฆ่าแมลงไหนจะเรื่องดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนเอาแน่เอานอนไม่ได้อาชีพชาวนาจึงเป็นอาชีพที่มีแต่ความเสี่ยงพึ่งพาตัวเองไม่ได้อยู่เสมอเป็นวังวนแห่งความยากจนไม่จบไม่สิ้นค่ะแต่สำหรับผู้ใหญ่สันทัดวัฒนกูลชาวนาดีเด่นแห่งจังหวัดอุทัยธานีกลับเอาชนะปัจจัยแห่งความเสี่ยงด้วยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคยพระราชทานไว้มาบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทราบมาว่าผู้ใหญ่มีการใช้แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ใช่ไหมคะเข้ามาใช้ในแปลงเกษตรของผู้ใหญ่ด้วยแนวคิดที่เอามาใช้นี่คืออะไรบ้างคะผมมองดูนะคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เก่งด้านเกษตรเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งของโลกโครงการแต่ละโครงการที่ผ่านมาแล้วนะครับคนไทยบางคนเนี่ยไม่เคยลองใช้เลยผมทดลองใช้มาตั้งแต่สมัยพ่อผมแล้วมารุ่นผมนะครับมาลองใช้ปรับปรุงพื้นที่แบ่งพื้นที่เป็น4ส่วน30 30 30แล้วก็10ค่ะแบ่งเป็นพื้นที่นาพื้นที่น้ำที่อยู่อาศัยแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับเราทำตามที่มาทำพ่อหลวงว่าเลยเราต้องช่วยเหลือตัวเองแบบที่พ่อหลวงว่าต้องมีภูมิคุ้มกันต้องการความเสี่ยงผมก็จับประเด็นตรงนี้ทีละประเด็นลองถูกลองผิดมา10กว่าปีนะครับจนกว่าจะมาสำเร็จตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้ที่เราทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เอามาปรับใช้กับเมื่อก่อนมีความแตกต่างกันไหมคะเมื่อก่อนเราทำนาอย่างเดียวทำนาเสร็จปั๊บ3เดือน6เดือนเวลาที่เหลือมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้เลยผมมาบอกปั๊บมอบเอาทฤษฎีของพ่อหลวงมาใช้ปั๊บเนี่ยผมสามารถมีผักมีน้ำสมบูรณ์มีร่างกายแข็งแรงและมีทุกอย่างข้าวมีคุณภาพข้าวสารแล้วก็สีขายเองขายพันเองผักแล้วก็ขายเป็นผักปลอดสารพิษเพราะเราไม่ใช้เคมีเลยในน้ำเราก็มีปลาก็แข็งแรงระบบธรรมชาติก็กลับมาผมก็พยายามหาความรู้จักที่อื่นมาปรับปรุงที่ผมนะครับค่ะเรียกว่าก็มีการเก็บเกี่ยวความรู้จักที่ต่างๆรวมไปถึงมีการใช้แนวคิดนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ด้วยผมเอาแนวคิดตรงพ่อหลวงตลอดเรามีแปลงที่คล้ายๆเราเนี่ยประมาณ26แปลงให้เก็บพันเองประชุมกันมีทีมงานที่ทำที่แข็งแรงทุกอย่างต้องลดต้นทุนการผลิตได้เพราะราคาข้าวมันตกต่ำของผมทำเองขายเองโชว์เองจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปตอนนี้ค่ะเรียกว่าการทำบัญชีก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันในการทำการเกษตรด้วยนะคะเห็นด้านหน้ามีเขียนว่าแปลงก้านหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวนั่นหมายถึงว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวเลยมีที่นี่ที่เดียวในอุทัยธานีเราตั้งเป็นคนแรกของอุทัยธานีเป็นแปลงเพาะก้าข้าวหนึ่งเดียวมันมีข้าวทุกพันธุ์ที่เกษตรกรสั่งตอนทุกวันนี้เราเพาะสามารถเพาะส่งกรมการข้าวได้เพาะส่งหลวงได้เพาะส่งกลุ่มสหกรณ์ต่างจังหวัดได้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูการทำนาของที่นี่ด้วยใช่ไหมคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างหลายผู้ใหญ่พาไปครับผมผู้ใหญ่คะขั้นตอนแรกในการทำนาก็คือการเตรียมดินนะคะผู้ใหญ่เองมีเทคนิคในการเตรียมดินยังไงบ้างคะของผมการเตรียมดินเนี่ยนะผมตั้งแต่พอทำนาเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ใช้ปอเทืองบำรุงดินเลยนะครับทำปอเทืองบำรุงดินแล้วดินแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละปีผมเช็คของผมอะปีละ2ครั้งเช็คดิน2ครั้งค่ะนะครับและน้ำเนี่ยใช้2ครั้งเช็คการเช็คดินเนี่ยก็ติดต่อพนักงานที่ดินอุทัยธานีเนี่ยเขามาเช็คให้ฟรีเราจะได้รู้ว่าดินแล้วเนี่ยตรงกับโซนไหนเหมาะกับพืชอะไรนะครับแล้วก็เราได้ปรับปรุงดินถูกผมอบรมมาแล้วก็มาใช้ของผมเองจนประสบความสำเร็จค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราคุยกันถึงเรื่องดินไปแล้วตอนนี้ค่ะมาคุยถึงเรื่องปุ๋ยบ้างดีกว่าเพราะผู้ใหญ่บอกว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยปุ๋ยที่ใช้อยู่คือปุ๋ยอะไรบ้างผมใช้ปุ๋ยคอกนะครับแล้วปุ๋ยพวกปุ๋ยน้ำหมักนะครับแล้วปุ๋ยพืชสดและที่สำคัญปุ๋ยเคมีแพงต้นทุนสูงแล้วก็ไม่สามารถแล้วก็จะขาดทุนทำนานะครับมันต้องลดต้นทุนต้องผลิตให้ได้นอกจากช่วยลดต้นทุนแล้วประโยชน์ที่ได้จากการใช้ปุ๋ยพวกนี้แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมีคือประโยชน์ที่ได้ครับหนึ่งลดต้นทุนแล้วสองทำให้ดินดี
สุขภาพแข็งแรงนะที่สำคัญเลยแล้วก็เราได้ผลผลิตสูงกว่าคนอื่นเพราะเราใช้มาเราใช้เคมีมานานนมจนเรามาเปลี่ยนเนี่ยจนเห็นผลแล้วนะครับเราไม่เคยใช้เคมีเลยผมเหลือได้สูงมากนะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแถวนี้นะครับจะดูงานที่เราเนี่ยตลอดนะครับอย่างปุ๋ยข้อเลยค่ะถ้าหากว่าชาวนาในบางพื้นที่เขาไม่ได้มีการเลี้ยงสัตว์ไม่ได้มีมูลสัตว์เยอะขนาดที่เอามาทำเป็นปุ๋ยได้เขาสามารถใช้อะไรอย่างอื่นเราสามารถใช้พวกใบไม้นะครับใบช้ำฉาเนี่ยหรือผักตบชวานะครับทำได้ไวและเป็นไวด้วยแล้วก็ไปขอพัฒนาที่ดินไปขอพ.ร.หนึ่งเข้ามาเนี่ยมาโรยๆก็สามารถใช้ได้แล้วหรือขี้เลื่อยเศษฟางในนาข้าวทุกคนมีเหมือนกับทำนานะครับใช้เศษฟางมาพูดรวมกันน้ำราดเนี่ยใช้เวลาหน่อยก็เป็นแล้วนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพมากๆสมเด็จพระเทพก็เคยประทานทานสุยสูตรมาให้เรานะครับเราก็ผมก็ทำไว้กองนึงเหมือนกันที่นี่ทำให้ดูว่าทดลองเปรียบเทียบไปทั้งหมดอย่างที่พ่อหลวงบอกธรรมชาติก็ช่วยเราอยู่แล้วนะแต่เราจะทำหรือไม่ทำแค่นั้นเองนะของผมเนี่ยผมนี่ธรรมชาติช่วยผมจนมายืนอยู่ตรงนี้ได้ที่สมบูรณ์เลยอันนี้ที่เห็นอยู่ในถังนี่คืออะไรคะคือปุ๋ยน้ำหมักครับพี่ในการนำไปใช้นี่คือเรานำไปใช้ในลักษณะยังไงคะฉีดพ่นในนาข้าวเลยต้องใช้ในช่วงไหนของการช่วงข้าว20วันไปแล้วครับผมเริ่มบำรุงแล้วเราดำแล้วนะครับก็เริ่มบำรุงเห็นผู้ใหญ่ใช้สับปะรดจริงๆแล้วคือใช้อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมได้ใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ที่ผมใช้มาหลายๆอย่างนะสับปะรดเนี่ยมันได้คุณภาพดีข้อสำคัญคือที่ลดต้นทุนได้คือตรงนี้ค่ะและผลผลิตต่างดีใช้ตัวนี้1ลิตรใช้ผสมน้ํา10ลิตรพ่นในนาข้าวได้เลยนอกจากปุ๋ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อครับผู้ใหญ่จากปุ๋ยเดี๋ยวไปดูข้าวนะครับเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวเป็นยังไงก้าวพันธุ์อะไรที่เขาสั่งมาแล้วทำไมถึงมีคนมาสั่งจองที่นี่มากมายแล้วทำไมถึงเป็นที่นี่แค่หนึ่งเดียวด้วยแล้วมาดูชื่อตัวนี้ทำไมเราทำได้ขนาดนี้ทุกอย่างครบวงจรบนเรื่องข้าวครับมาถึงขั้นตอนในการปลูกแล้วนะคะสำหรับการปลูกของผู้ใหญ่นี่เป็นการปลูกในรูปแบบไหนคะคือที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็การปลูกของผมก็คือแบบปักดำเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งข้าวที่ปักดำเนี่ยหนึ่งลดเมล็ดพันธุ์ถ้าข้าวหวานเนี่ยใช้ถึง4ถังต่อ1ไร่แต่ข้าวดำผมเนี่ยใช้แค่1ไร่1ถังต่อ1ไร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีก่อนด้วยถูกต้องไหมคะครับผมก็ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงโดยได้เมล็ดพันธุ์แบบกรมการข้าวรับรองคุณภาพเปอร์เซ็นต์ความงอกต้องไปตาม 95-98%นะครับเพราะเราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นค่ะนะครับให้งอกสมบูรณ์นะครับแล้วอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรคะที่เราเนี่ยนี่คือถาดเพาะกล้าเรานะครับเนี่ยที่เราใช้ประจำอยู่ตอนนี้นะฮะถาดนี้จะกว้างประมาณ30ยาว60เซนค่ะนะครับเพาะกล้าเราใช้แกบดำเนี่ยนะครับเราไม่ใช้ดินใช้แกบดำเพาะรองพื้นก่อนแล้วก็โรยเมล็ดพันธุ์แล้วใช้แกบทับข้างบนหน่อยนะครับแล้วก็พรมน้ำนิดนึงนะครับเมล็ดพันธุ์นี้มีคุณภาพดีหนึ่งเม็ดก็จะตรงใหญ่นะครับและเปอร์เซ็นต์ความงอกอย่างที่ผมบอกอ่ะจะงอกดีนะครับค่ะก็ต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะแบบนี้ถึงจะทำให้ข้าวที่ออกมาเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีด้วยครับแล้วงอกเกือบทุกเมล็ดแล้วเจ้าเครื่องนี้ล่ะคะเครื่องนี้คือเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์เราจะโรยไปโรยมาก็คือเราจะวางถาดเรียงกันยาวเรียงทีละ30ถาดครับแล้วเมล็ดพันธุ์ใส่นี่ค่ะแล้วก็รูดถ้าเกิดว่าใช้เครื่องตัวนี้ก็คือสามารถโรยได้สม่ำเสมอด้วยเสมอนะครับค่ะแล้วก็เอาแกลบเนี่ยแกลบเทินบริ นิดนึงเทินอีกชั้นนึงแล้วก็เอาน้ำราดหน่อยนะครับแล้วก็เก็บไปเลี้ยงไว้อีก1คืนค่ะแล้วถึงเอาไปลงในนาเลี้ยงนะครับจากเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะเราก็จะนำเอามาตรงนี้ต่อเลยครับเพื่อมาเพาะให้อายุประมาณ15วันค่ะพอ15วันแล้วเนี่ยเราก็เอาไปดำในนาเราตรงนี้จะเห็นมันเป็นแปลงที่หนาแน่นแล้วก็เพราะเราเก็บเพาะพันธุ์มันเป็นข้าวที่แข็งแรงเป็นพันธุ์ขยายของเราพันธุ์ขยายของผมเนี่ยเก็บไป3รอบค่ะแล้วเรื่องระบบแมลงเนี่ยข้าวดำเนี่ยแมลงจะน้อยมันเหมือนข้าวหวานนะครับจะเห็นเนี่ยมีนกมีธรรมชาติเนี่ยเข้ามาช่วยเราตลอดแล้วก็15วันก็พร้อมที่จะเก็บนำไปในการไปลงทุ่งต่อในการดำต่อได้นะคะครับผมพอหลังจากนั้นเรากลับมาปลูกตรงนี้อีกกี่วันคะก็อีกพอที่15วันเราปั๊บก็มีชุดใหม่มาลงเลยเพราะเรามีถาดหมุนเวียนที่ประมาณ 200,000 ถาด1ถาดเนี่ย30คูณ60เราเคยมานับแล้วนะได้ประมาณ10,000กว่าต้นคือ1ถาดเท่านั้น1ถาดเท่านั้นได้10,000กว่าต้นเลยนะครับคือการมาโรยเมล็ดพันธุ์ที่หนาแน่นแล้วเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพครับของผมเลือกใช้พันธุ์ขยายของกรมการข้าวทั้งหมดของเราน้ำสะอาดดินดีพืชก็ต้องสมบูรณ์ข้าวต้องสมบูรณ์เราเชื่อตรงนี้
นะครับที่เราทำมาค่ะผู้ใหญ่คะสมมติ1ไร่เนี่ยต้องใช้ประมาณกี่ถาดคะ1ไร่ที่นี่ใช้60ถาด60ถาดบางที่เขาอาจจะใช้50 50ก็บางค่ะผมใช้60ไม่ได้ใช้ดินนะจะเข้าใจว่าดินมันคืออะไรอ่ะลากมันหรอนี่ลากเขาเหรอลากเขาเนี่ยเอาแล้วอย่างที่ยื่นๆมาคะมันตรงรูถาดไงนี่คือ5 15วันเขาจะหาอาหารเก่ง15วันเขาจะหาอาหารเก่งถ้าตรงไหนอันไหนตรงรูก็จะเดินเลยอ๋ออันนี้ก็คือที่บอกว่าเป็นการเพาะกล้าของเราเพาะกล้าของเราแล้วพอเรานำไปปลูกเราก็ยกไปทั้งแผงนี่เลยหรือเขาสังเกตเขาลอกคือรถนะนี่ลอกงี้ม้วนเลยนี่ครับค่ะพอขนขึ้นรถแบบนี้เสร็จเอาไปทำอะไรต่อเอาไปดำเลยครับแล้วรถดำเดินตามเท่ากับว่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถปลูกข้าวได้สะดวกขึ้นประหยัดเวลาขึ้นแล้วก็ได้ในพื้นที่ที่มากขึ้นด้วยมากขึ้นแล้วก็รักเกี่ยวก็จะพร้อมกันค่ะมันมีผลถึงตอนเกี่ยวตอนใส่ปุ๋ยนะครับเราเห็นในแปลงเมื่อสักครู่นี้นะคะใช้ระยะเวลากี่วันคะกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้คือข้าวพันก็คอฟฟี่หนึ่งนะครับมันอยู่ที่พันข้าวด้วยบางพันก็อายุมากอย่างคอฟฟี่หนึ่งเขาประมาณ105วันเกี่ยวอย่างนี้อีกประมาณ7วันก็เกี่ยวแล้วครับตอนนี้ประมาณ90กว่าวันอ๋อนี่ระยะเวลา90กว่าวันแล้วนะคะถือว่าความอุดมสมบูรณ์ของเขานี่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่70-80%ปีนี้มันร้อนมากแต่ถือว่าข้าวเขายังเรายังได้ผลผลิตที่ดีมองดูนะครับอยู่ที่ประมาณ85ถังต่อไร่แล้วมีวิธีการสังเกตไหมคะผู้ใหญ่ว่าข้าวแบบไหนถึงเป็นข้าวที่มีคุณภาพคือข้าวคุณภาพเนี่ยเขาจะส่งคอรวงและเม็ดเต็มและข้าวจะเม็ดเต็มนะครับแล้วมองง่ายๆนะครับแล้วคอรวงจะส่งแล้วก็จะโน้มรวงอย่างโน้มคือข้าวเขามีน้ำหนักนะครับมันสังเกตง่ายก็คือเมล็ดข้าวของเขาเนี่ยจะเต็มเม็ดจะเต็มเม็ดน้ำหนักมันเลยทำให้มีการโน้มรวงครับและสำหรับการเก็บเกี่ยวของเราล่ะคะผู้ใหญ่มีวิธีการยังไงบ้างคะผมมีทั้งแรงงานคนแล้วก็ใช้รถเกี่ยวครับที่เป็นกลุ่มของเกษตรกรมีกลุ่มรถเกี่ยวเขาอยู่เราก็สามารถมาเอาให้เขามาเกี่ยวให้เราได้นะครับเราจะล้างสีรถเกี่ยวก่อนเพื่อไม่ให้มีพันธุ์ที่ติดรถมาเพราะเราทำพันธุ์41ต้องพันธุ์41แท้จริงเราจะได้พูดได้ในแพ็กเกจเราเรียกว่าก็ขอพันธุ์นี้คือพันธุ์41นะเป็นข้าวสารพันธุ์นี้ได้น้ำหนักแค่นี้นะครับต้องละเอียดนิดนึงนะครับคือเราเก็บข้าวเก็บแล้วเราก็มาสีคือลักษณะข้าวที่เก็บออกมาก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยชุดนี้เรามาสีขายได้เลยทำเป็นข้าวสารแปรรูปเป็นข้าวสารได้เห็นว่าเมล็ดเขาจะค่อนข้างยาวเรียวนะคะแล้วก็เข้ากันหมดด้วยแล้วก็แกร่งดีแล้วมันแกร่งดีคือความคือเขาแห้งนะครับสามารถสีเป็นข้าวสารได้สบายสบายนะครับอันนี้คือเราสีเพื่อนำไปจำหน่ายนำไปจำหน่ายแล้วอย่างแปลงนาข้าวที่ปลูกเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์มาจำหน่ายทิ้งกับการที่แปลงที่ปลูกเพื่อเอามาสีมีความแตกต่างมีความแตกต่างเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องเกลี้ยงจริงๆแล้วเพราะหมายถึงไม่มีหญ้าปนมีเมล็ดรีบน้อยที่สุดค่ะนะความแล้วก็การเปอร์เซ็นต์ความงอกเนี่ยจะต้องไม่ต่ำ 95-98% ถึงจะปนไม่เกิน 2-3% และเป็นข้าวดำเท่านั้นครับผมก็ในฐานะเกษตรกรทั่วไปนะครับก็อยากฝากให้พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาคือทำเกษตรนะครับอย่าให้มีบัญชีครัวเรือนนะครับบัญชีจดจำนะครับแล้วเพื่อจะได้รู้ต้นทุนการผลิตและ2เก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่เองและ3ก็หัดหาวิธีการที่เปลี่ยนแปลงหรือทำแผนการผลิตไม่ใช่ทำตามอย่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็พยายามคัดเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงมีคุณภาพและมีการจำหน่ายทุกอย่างทั้งแปรรูปและเก็บพันธุ์ขายเองนะครับฝากเกษตรกรทุกท่านด้วยว่าตรงนี้คือปัจจัยสำคัญในด้านการผลิตข้าวขอบคุณมากครับนี่แหละค่ะก็เป็นข้อคิดนะคะหรือว่าเป็นแนวทางที่ผู้ใหญ่ทำอยู่นะตอนนี้นั่นเองแล้วก็ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีด้วยวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆในการทำข้าวในการทำนาข้าวนะคะให้เราได้ทราบกันขอขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณมากครับข้าวเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะถึงแม้จะเห็นว่าเป็นเมล็ดแห้งๆแบบนี้ก็ยังมีชีวิตค่ะการที่เราจะได้มาซึ่งข้าวที่ดีนั้นนะคะต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีมีการปลูกด้วยความเคารพรดน้ำด้วยความรักและต้องเข้าใจในวิถีธรรมชาติของข้าวค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับคืนมาอย่างแน่นอนเลยค่ะ